สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งชื่อสินค้า Lazada นะครับเพราะว่าการตั้งชื่อสินค้าเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่เราจะขายได้หรือขายไม่ได้นะครับตั้งชื่อผิดนี่อาจจะทำให้สินค้าเราไม่ได้รับการแสดงใน Lazada นะครับเพราะว่า Lazada ก็มีกฎใหม่ในการที่สินค้าของเรานั้นไม่มีจำนวนผู้เข้าชมนะครับทำให้สินค้านั้นโดนรีเจ็คแล้วก ออกนะครับโดนลบซึ่งก็เป็นกฎใหม่นะครับวันนี้ผมก็เลยมาแนะนำวิธี4เทคนิคนะครับตั้งชื่อสินค้า Lazada อย่างไรให้ขายได้ซึ่งนะครับ อันดับหนึ่งนะครับสินค้ามีคนค้นหาว่าอะไรซึ่งในทางเทคนิคก็จะเรียกว่ามีคีย์เวิร์ดไหมนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเรามีปัญหาเรานึกภาพว่าตัวเราเองนี่เป็นลูกค้าเรามีปัญหาอะไรบางอย่างเราจะพิมพ์คำค้นหาอะไรลงไปใน Google หรือว่าเราจะพิมพ์อะไรลงไปในช่องค้นหาของ Lazada นะครับซึ่งจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเจอสินค้าเรานะครับเราต้องหาคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งวิธีการหาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำทีหลังอันที่สองก็คือนะครับสินค้ามีชื่อเล่นไหมชื่อเล่นในที่นี้ก็คือนะครับสมมติว่าเครื่องสำอางยี่ห้อ SK2 นะครับมันก็จะมีน้ำตบอยู่อันนึงนะครับชื่อเล่นของเขาเนี่ยมีชื่อเล่นว่าน้ำป้าเจี๊ยบครับสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในวงการพวกเครื่องสำอางไม่ได้ใช้เครื่องสำอางนะครับก็จะไม่รู้นะครับว่าน้ำป้าเจี๊ยบคืออะไรการที่เรานำชื่อนะครับชื่อเล่นของสินค้าหรือว่าชื่อที่เราตั้งเองเนี่ยนะครับชื่อที่คนใช้นะครับเขารีวิวในพันทิปหรืออะไรก็ตามเขาเรียกชื่อย่อสั้นๆเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆเนี่ยชื่อนี้นะครับก็สำคัญมากเรารู้ไหมนะครับว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยมันมีชื่อเรียกอื่นอีกไหมนอกจากคำว่า SK2 อะไรทำนองนี้นะครับข้อที่3ก็คือประโยชน์ของสินค้าคืออะไรนะครับสินค้าที่เราจะขายนะครับมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับเราก็อธิบายแล้วก็นำมาตั้งชื่อนะครับสั้นๆให้ได้ใจความอย่างเช่นช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับช่วยทำให้ผิวสดใสเป็นต้นนะครับข้อที่4ก็คือสินค้าที่เราขายเนี่ยแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าได้บ้างนะครับอย่างเช่นลูกค้ามีปัญหาเรื่องสิวเซียนนะครับลูกค้ามีปัญหาเรื่องใต้ตาหมองคล้ำครับช่วยทำให้ตาหายคล้ำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างอันนี้นะครับน้ำป้าเจี๊ยบนะครับที่ผมได้พูดถึงไปเมื่อกี้นะครับว่านี่ครับ SK2 น้ำป้าเจี๊ยบนะครับเราไม่รู้เด็ดขาดเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นนะการตั้งชื่อเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราขาย SK2 เนี่ยเราตั้งแค่ SK2 นะครับจบแค่นี้มันก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่า4ข้อที่ผมแนะนำมาเนี่ยเอามาใช้นะครับเอามาใช้ให้เป็นชื่อสินค้านะครับก็เพิ่มโอกาสการขายได้ตัวอย่างที่ผมจะมาทำให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับครีมเนี่ยมันชื่อว่าฮาดะลาบกนะครับเป็นครีมที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นบนใบหน้านะครับก็มีคนค้นหานะครับ 1,500 ครั้งต่อเดือนนะครับชื่อว่าฮาดะลาบกนะครับข้อที่1 นะครับก็คือชื่อของมันมีชื่อเล่นไหมนะครับอันนี้นะครับมันชื่อฮาดะลาบกนะครับเราก็ไม่รู้หรอกนะครับเราก็ออกไปค้นหาใน Google นะครับฮาดะลาบกครีมฮาดะลาบกนะครับแล้วก็ใช้ copy นะครับฮาดะลาบกนะครับแล้วก็มาตั้งชื่อนะฮาดะลาบกครีมนะครับฮาดะลาบกสีขาวสีทองอะไรพวกนี้ก็เราก็ดูด้วยนะครับว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยมันใช่สีทองหรือเปล่านะครับทีนี้ผมก็จะทดลองนะครับใช้คำว่าฮาดะลาบกครีมแล้วกันนะครับตอนที่ผมหามานะครับมันไม่มีชื่อเล่นนะแต่ว่ามันมีชื่อภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ
นี้เราก็จะเอามาตั้งคู่กันฮาดะระบบนี่นะครับต่อมานะครับประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับวันนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับเราก็คลิกเข้าไปอ่านในพันทิปนะครับเข้าไปอ่านในวัสันนะครับว่าสรรพคุณของมันคืออะไรนะครับผิวชุ่มชื้นนะครับเราได้หนึ่งอย่างละแล้วก็บอกว่าแล้วก็ครีมมานะครับครีมเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วมันทำอะไรได้อีกนะครับทำให้เป็นครีมกันแดดนะครับเราก็เอามาใส่นะครับเจลบำรุงผสมครีมกันแดดทำอะไรได้อีกนะครับทำให้หน้าชุ่มชื้นนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับเราก็มาใส่ครีมเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วมีอันนึงนะครับที่ผมได้ลองไปอ่านดูเนี่ยมันช่วยทำให้หน้าเนี่ยฉ่ำว้าวนะครับเราดูตรงนี้ด้วยนะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ Google เขาแนะนำมานะครับเราก็ประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้เขาครีมอันเนี้ยเขาช่วยในเรื่องของการทำให้หน้าฉ่ำว้าวนะครับผมก็เลยเอาคำว่าหน้าฉ่ำนะหน้าฉ่ำน้ำเนี่ยครับหน้าฉ่ำว้าวอะไรพวกนี้นะครับไปค้นนะครับค้นหาอีกว่ามันมีคนต้องการไอ้หน้าฉ่ำเนี่ยแบบไหนบ้างครับอยากหน้าฉ่ำอิ่มน้ำแบบสุขภาพดีนะผิวฉ่ำน้ำนะครับซึ่งมันให้ประโยชน์กับลูกค้าแล้วก็แก้ปัญหานะคือลูกค้าอยากจะได้ผิวหน้าสุขภาพดีนะครับเราก็เอามาตั้งเลยครับครีมหน้าฉ่ำวาวหน้าอิ่มน้ำครีมเติมน้ำใต้ให้ผิวหน้านะครับผิวอิ่มน้ำครีมกระชับรูขุมขนนะครับเนี่ยผมก็เอาคีย์เวิร์ดมาจากพวกนี้แหละครับทีนี้เราก็จะได้ชื่อสินค้าแล้วนะครับอันนี้เราก็เอาไปตั้งเป็นชื่อสินค้าเลยทีนี้มันจะเรามาดูกันนะครับผลการค้นหาของ Lazada ดูก่อนคือถ้าเราไปแข่งคำว่าฮาดะลาบกตรงๆเลยเนี่ยนะครับมันก็สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาก็เอาคำว่าฮาดะลาบกนะครับมาตั้งเป็นชื่อกันหมดแล้วนะครับแล้วก็เรียกนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอะไรทำนองนี้นะครับสมมติว่าเราเปิดร้านมาใหม่นะเราก็อาจจะใช้คำอื่นเลี่ยงๆนะครับอย่างเช่นนะครับครีมเพิ่มความชุ่มชื้นเอาครีมหน้าฉ่ำวาวดีกว่าก็ลองดูว่าถ้าลูกค้าต้องการครีมหน้าฉ่ำวาวใน Lazada นะครับเป็นไงครับโล่งเลยนะครับไม่มีคู่แข่งเลยคู่แข่งก็เนี่ยครับดูแล้วก็คงจะเป็นสินค้าเจ้าของเดียวแล้วก็สแปมก็คือลงเยอะๆนะครับเพราะว่าเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าถ้าเราลงไปนะครับนี่เราสามารถไปติดคีย์เวิร์ดนะครับได้หลายคำเลยครับอย่างนี้ครับครีมเติมน้ำให้ผิวหน้าเนี่ยครับแล้วถ้าเราตั้งชื่อนะครับแล้วเราติดพวกนี้ไปด้วยนะครับเราก็มีโอกาสนะครับอันนี้เป็นของ Garden Me ครับคือแทนที่เราจะไปลุยคำหลักนะครับซึ่งใครๆก็ใช้กันนะครับแต่เราไปพวกเพิ่มนะครับโอกาสในการเข้าถึงสินค้าของเราด้วยคำพวกนี้นะครับก็คือประโยชน์นะครับแล้วก็มันแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างไรนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขานึกไม่ออกแล้วนะครับว่าเขาต้องการอะไรเขาพิมพ์ปัญหาของเขาลงไปเขาพิมพ์ความต้องการของเขาลงไปนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยเจอสินค้าเราได้นะครับผมจะยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับก็อันนี้เรียกว่าครีมโกจิครีมนะครับลองดูนะครับโกจิครีมนี่ก็นี่ครับการตั้งชื่อก็เนี่ยครับแบบนี้ครับสั้นๆนะครับมันก็ไม่ค่อยเสียดายนะครับเสียดายพื้นที่นะครับเพราะว่าแทนที่เราจะได้คีย์เวิร์ดคำอื่นด้วยนะครับก็นี้เราก็ลองเอาไปปรับดูนะครับยึดหลัก4ข้อนะครับก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้สินค้าเราเนี่ยไปแสดงให้กับลูกค้าท่านอื่นนะครับแล้วก็ลดการกรณีที่สินค้าของเราเนี่ยมันไม่โผล่ไปให้ลูกค้าเห็นแล้วสินค้าเราโดนรีเจ็ค
โดนลบนะโอเคครับสำหรับการตั้งชื่อนะครับสินค้า Lazada อย่างไรให้ขายได้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ